อีกคดีหนึ่งคุณผู้ชมฮะอันเนี้ยฟังแล้วก็น่าสลดน่าเวทนานะฮะเพราะว่ามีคนแก่แล้วเป็นผู้เฒ่าวัย79ปีนะฮะคือผมเรียกปู่ได้เลยเรียกคุณปู่คุณตาได้เลยนะฮะ79ปีแต่เป็นเฒ่าหื่นกามหื่นกามยังไงฮะหื่นกามคือมีการไปลวงเอาเด็กตัวเล็กๆครับเด็กผู้หญิงอายุ11ขวบแล้วเด็กคนนี้มีความพิการทางสติปัญญาอีกแต่โดนไอ้เฒ่าหื่นคนนี้เนี่ยครับหลอกด้วยการไปตีซีอยู่7เดือนนะครับเอาขนมไปล่อเด็กซื้อขนมไปให้เด็กก็มีความพิการทางสติปัญญาเนี่ยฮะน้องก็มีคนมาให้ขนมก็สนิทสนมกันสุดท้ายครับลวงลักพาตัวเด็กหายออกจากบ้านไปตั้งแต่8กันยายนที่ผ่านมานะฮะคุณผู้ชมฮะถ้าพูดแบบชาวบ้านหน่อยอ่ะก็คือเฒ่าตันหากลับแล้วฮะเนี่ยบุญยืนบุญส่ง79ปีนะครับโอ้ถ้าเป็นบางท่านเนี่ยก็ลูกหลานเหลนโหลนแล้วอ่ะแต่นี่คือยังมาลวงเด็ก11ขวบนะครับรุ่นเหลนลักพาตัวออกจากบ้านนะครับคุณผู้ชมฮะก็ตามหากันให้จ้าละวันเลยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่สภ.แก้งเคราะห์ชัยภูมินะครับน้องผู้หญิง11ขวบพิการทางสติปัญญาหายออกจากบ้านนะครับในพื้นที่หมู่1ตำบลช่อง3หมอที่แก้งเคราะห์ชัยภูมิตั้งแต่ศุกร์ที่8กันยายนญาติก็มีการแจ้งกับมูลนิธิกระจกเงานะครับบอกว่าอยากให้ช่วยตามหาน้องหน่อยคุณผู้ชมแล้วน้องด้วยโทษนะฮะแม้ว่าน้องจะมีความพิการทางสติปัญญาแต่น้องเป็นเด็กที่บริสุทธิ์นะฮะคือน้องมีความคิดคือน่ารักมากคุณผู้ชมฮะเนี่ยภาพน้องเป็นเด็กน่ารักมากนะครับคุณผู้ชมฮะหลังจากเรื่องนี้เกิดขึ้นปรากฏว่าครอบครัวมูลนิธิกระจกเงาก็ช่วยกันตามหาตำรวจอีกแรงหนึ่งนะครับน้องน้ำวัย11ขวบแล้วก็มีคนแจ้งเบาะแสนะครับบอกว่าเนี่ยรู้เบาะแสแล้วเห็นน้องน้ำอยู่กับตาเท่าคนนี้ครับบุญยืนบุญส่ง79ปีเก็บของเก่าเป็นตาเท่าเก็บของเก่านะฮะคุณผู้ชมครับชาวบ้านรู้กันหมดบอกว่าก่อนหน้านี้บุญยืนพยายามจะตีซีกับน้องน้ำตั้งแต่7เดือนก่อนแล้วสุดท้ายก็ทำทีพาเด็กไปซื้อขนมและพอเด็กไปด้วยทีนี้เอาตัวไปเลยนะฮะคุณผู้ชมครับล่าสุดมีรายงานมาบอกว่าไปเจอตัวของเท่าหื่นคนนี้นะฮะตะบุญยืนเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างอยู่กับเด็กในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นโอ้โหจากชัยภูมิพาเด็กไปขอนแก่นตำรวจไปขอศาลอนุมัติออกหมายจับเท่าบุญยืนแล้วนะครับในข้อหาพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปจากบิดามารดาซึ่งพอมีการไปสืบค้นประวัติของตาเท่าคนนี้นะฮะก็ปรากฏว่ามีพฤติกรรมใช้ความรุนแรงแล้วก็เป็นตาเท่าที่มีความต้องการทางเพศสูงมากๆโดยเฉพาะถ้าเห็นหญิงสาวอายุไม่เกิน20ปีเขาจะมีความกระเฮี้ยนกระหือรือขึ้นมาทันทีนะฮะถือว่าเป็นบุคคลอันตรายครับคุณผู้ชมฮะภาพที่เห็นเมื่อสักครู่นี้คือช่วยเด็กได้แล้วนะครับล่าสุด4ทุ่มครึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับพลเมืองดีมีการแจ้งว่าเจอน้องน้ำแล้วนะครับเจอก็คือเจอตาเท่าบุญยืนด้วยนะครับโอ้โหเนี่ยพลเมืองดีไปเห็นเข้าก็แจ้งตำรวจสภ.เมืองตราดนะครับให้เข้าไปตรวจสอบแล้วก็คุมตัวนายบุญยืนคนนี้มาที่โรงพักปรากฏว่าก็มีการสอบปากคำนายบุญยืนเท่าหื่นคนนี้นะครับเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยลักพาตัวน้องน้ำมาจากแก้งเคราะห์ชัยภูมิแล้วก็ไปรับจ้างรับคมมีดตามหมู่บ้านต่างๆในพื้นที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างคู่ใจของเขาจากชัยภูมิคุณผู้ชมครับขี่มาที่จังหวัดตราดทางขวาเนี่ยผมขึ้นข้อมูลให้ดูนะฮะเขาพาเด็ก11ขวบที่มีความพิการทางสติปัญญาเงาะแงะเงาะแงะกันมาเนี่ยคือขึ้นมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเนี่ย672กิโลเมตรนะครับขี่มาจังหวัดตราด7วันครับที่พาเด็กมาแล้วก็มาโดนจับในที่สุดตอนนี้ตำรวจคุมตัวแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีการส่งตัวตาเท่าหื่นคนนี้บุญยืนเนี่ยกลับไปที่สภ.แก้งเคราะห์ชัยภูมิดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนน้องน้ำวัย11ขวบเดี๋ยวจะต้องมีการนำไปให้คุณหมอเนี่ยตรวจร่างกายก่อนนะครับว่าน้องนั้นถูกตาเท่าหื่นคนนี้ล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่ยังไม่ยืนยันนะครับแต่ก็ภาวนาขอให้เอาตัวไปเฉยๆก็พอน่าเห็นใจคุณพ่อคุณแม่น้องนะฮะ79นะฮะแถวบ้านเรียกตาเท่าตันหากลับ